อกาสต่อไปนี้ค่ะกิจกรรมที่มีผู้สมัครเข้ามารับฟังมากที่สุดนะคะเชื่อว่าทุกท่านก็คงรอคอยเวลานี้เช่นเดียวกันน่าจะเป็นปาฐกถาที่สำคัญของปีนี้ทีเดียวนะคะขออนุญาตนิมนต์พระไพศาลวิสาโลค่ะพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะคะเจ้าอาวาสวัดป่ามหาวันวัดป่าสุขโตประธานเครือข่ายพุทธิกาและวิทยากรหลักในหลักสูตรอบรมเผชิญความตายอย่างสงบปาฐกถาให้พวกเรารับฟังในหัวข้อเปลี่ยนความตายให้เป็นความสุขค่ะขอคารวะพระคุณเจ้าทั้งภิกษุภิกษุณีแม่ชีแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาเชื่อแน่ว่าหลายคนที่เข้ามาในห้องนี้จะมีคำถามอยู่ในใจว่าความตายเนี่ยมันจะกลายเป็นความสุขได้หรือก็ในเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าความตายนั้นเป็นทุกข์พวกเราถ้าใครที่ได้สวดมนต์ทำวัดเช้าอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะจำได้ดีว่าเนี่ยเราจะสาธยายอยู่ประโยคนึงว่าแม้ความตายก็เป็นทุกข์คำว่าความตายเป็นทุกข์เนี่ยหมายความว่าความตายเนี่ยมันคือสภาวะแห่งความแตกสลายความแตกดับความเสื่อมซึ่งไม่มีใครนะที่จะหลีกพ้นได้แต่ในขณะที่ภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นแม้มันจะทำให้เกิดความทุกข์กายเป็นอย่างมากแต่ไม่จำเป็นจะต้องทุกข์ใจด้วยพระพุทธองค์และพระอรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อยพระอริยเจ้าเป็นต้นเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ต้องประสบกับความตายแต่ความตายก็ไม่ได้ทำให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยทุกข์ทรมานในทางจิตใจได้เลยในความตายนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสแห่งความสุขได้ดังมีพุทธพจน์ว่าบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตประโยคนี้เนี่ยสั้นๆเนี่ยมีนัยยะอยู่2ประการประการแรกคือว่าในเวลาสิ้นชีวิตเนี่ยเราสามารถจะสัมผัสกับความสุขได้และประการที่2ถ้าจะสุขได้ในยามที่สิ้นชีวิตนะก็เพราะอานิสงส์แห่งบุญที่ได้เคยทำหรือว่าที่เพิ่งได้ทำแล้วคำว่าบุญนะมีความหมายแค่ไหนอาตมาก็จะได้กล่าวต่อไปในบางที่พระองค์ก็ตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบคำว่าทุกข์เนี่ยในที่นี้ก็กินความกว้างอาจจะหมายถึงความพัดพรากสูญเสียความเจ็บป่วยรวมทั้งความตายแต่ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นหรือเข้าถึงความสุขได้ท่ามกลางภาวะแห่งความทุกข์ดังกล่าวอันนี้ก็เป็นเครื่องรับรองว่าในความตายนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสแห่งความสุขด้วยคนส่วนใหญ่เนี่ยทุกทรมานเมื่อเจอความตายหรือแม้แต่เพียงได้ยินเรื่องความตายก็เพราะเขามีความกลัวเป็นพื้นฐานแม้กายอาจจะยังไม่เจ็บปวดเพราะว่ายังไม่ได้ป่วยและความตายก็ยังไม่ประชิดตัวแต่ก็ทุกข์ใจเสียแล้วนั่นเพราะความกลัวถ้าใครได้เข้าใจเรื่องความตายดีพอก็จะพบว่าความตายเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตาย
เราสังเกตไหมเมื่อเราเกลียดกลัวสิ่งใดรวมทั้งโกรธสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นก็จะกลับมามีอิทธิพลต่อจิตใจของเราเราโกรธใครเราเกลียดใครเรากลัวใครเราก็จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นเพราะคนนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นความตายอาจจะเป็นเหตุการณ์ประสบการณ์บางอย่างที่แม้จะเล็กน้อยกว่าความตายเยอะแต่ถ้าเกิดเมื่อใดเรากลัวเราเกลียดสิ่งนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเรากำลังเปิดให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามามีอิทธิพลครอบงำเบียดเบียนบั่นทอนและยัดเยียดความทุกข์ให้กับเราเสียงที่ดังเช่นเสียงไมโครเสียงริงโทนนะที่อาจจะหุดดังขึ้นมาในห้องประชุมนี้เพียงแค่กระทบหูของบางคนก็ทุกข์แล้วแต่ความทุกข์นั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะเสียงแต่เป็นเพราะความไม่ชอบเสียงนั้นต่างหากรถติดไม่ได้ทำให้ใจเราเป็นทุกข์อย่างมากก็แค่ทำให้เราเสียเวลาแต่ที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่ชอบเรารู้สึกลบกับเหตุการณ์ดังกล่าวความทุกข์ใจเนี่ยเกิดจากปฏิกิริยาที่เรามีต่อสิ่งนั้นรวมไปถึงคำวิพากษ์วิจารณ์คำต่อว่าด่าทอมันไม่ทำให้เราทุกข์แต่ที่เราทุกข์เพราะเราไม่ชอบนะและสมัยนี้อย่าว่าแต่วิจารณ์เลยนะเพียงแค่ไม่กดไลค์ก็ทุกข์แล้วอุปสรรคความล้มเหลวก็เหมือนกันมันเราทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นแต่เพราะเราไม่ชอบเพราะเรารู้สึกลบแต่ทันทีที่เรารู้สึกบวกเช่นมองเห็นว่ามันเป็นบทเรียนที่สอนใจเราได้มันฝึกใจเราให้เข้มแข็งเราจะยิ้มรับสิ่งนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นมิตรนะเราจะขอบคุณไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอุปสรรคความล้มเหลวหรือว่าคำวิพากษ์วิจารณ์คำต่อว่าด่าทอความตายก็เช่นเดียวกันนะความตายไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทำให้เราทุกข์ใจแต่เป็นเพราะสิ่งที่มีอยู่ในใจเราต่างหากอันนั้นได้แก่ความกลัวความรู้สึกลบกับสิ่งนั้นความตายจะไม่ทำให้เราทุกข์ใจได้เลยหากเราเปลี่ยนความกลัวตายให้เป็นความพร้อมตายยอมรับความตายความกลัวตายเนี่ยนะถ้ากล่าวอย่างสุดแล้วเนี่ยทำให้เราตายไม่ดีแต่ถ้าเราพร้อมตายเมื่อไหร่ความตายดีก็เป็นไปได้อาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์นะซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักท่านนะจากหนังสือเรื่องเดินสู่อิสรภาพแล้วก็หนังสืออีกหลายเล่มเคยมีคนถามท่านว่าตายดีในทัศนะของท่านคืออะไรท่านตอบได้อย่างกระชับมากก็คือเต็มใจและพอใจที่จะตายเมื่อใดก็ตามที่เราเต็มใจและพอใจที่จะตายเนี่ยนะก็เป็นอันแน่ใจได้ว่าความตายจะไม่เป็นความทุกข์อีกต่อไปมันกลับจะเป็นความยินดีด้วยซ้ำที่ถึงเวลาที่จะต้องตายเมื่อเราพร้อมตายก็คือเราไม่รังเกียจไม่ผลักไสความตายไม่รู้สึกลบหรือกลัวมันมีเหตุผลมากมายนะที่ทำให้หลายคนเนี่ยพร้อมตายไม่รังเกียจหรือผลักสายความตายประการแรกคือก็เห็นว่าความตายนั้นมีประโยชน์นะคนเราเนี่ยมักจะมองเห็นแต่โทษของความตายเห็นเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงของชีวิตแต่ที่จริงความตายเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากมายความตายสามารถจะเป็นโอกาสแห่งการบรรลุธรรมอาจารย์พุทธทาสท่านเคยกล่าวว่าช่วงเวลาที่จะตายเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่านาทีทองของชีวิตเพราะตอนนั้นเนี่ย
โอกาสแห่งการบรรลุธรรมได้เปิดกว้างขึ้นในยามที่เราปกติสุขนะเราอาจจะประมาทเราอาจจะหลงติดยึดในชีวิตและทรัพย์เพราะเห็นและนึกว่ามันเป็นสุขแต่ในเวลาที่กำลังจะตายมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับร่างกายและกำลังแน่ชัดถึงความสูญเสียพัดพรากมันกำลังแสดงธรรมให้เราเห็นว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงสังขารนั้นเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหลายท่านเนี่ยได้เปิดใจน้อมรับสัจธรรมดังกล่าวจนเกิดปัญญารู้ว่าไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยจิตหลุดพ้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มีพระอรหันต์จำนวนมากที่ท่านได้เข้าถึงสภาวะดังกล่าวตอนที่กำลังจะตายไม่ว่าจะตายเพราะโรคร้ายไม่ว่าจะตายเพราะถูกเสือกัดหรือว่าถูกไฟคลอกในภาวะที่ความทุกข์กายมันเกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยที่รุนแรงสาหัสท่านได้เห็นสัจธรรมและจิตก็เลยหลุดพ้นเพราะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์จึงกล่าวว่าเนี่ยความตายเนี่ยมันเป็นนาทีทองความตายมีอำนาจที่สามารถจะผลักให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากความไม่หลุดพ้นจากความทุกข์เข้าถึงภาวะที่ไม่ตายได้อยู่ที่ว่าเราจะรู้จักใช้ไหมมันก็เหมือนกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะที่มันพยายามดึงดูดสิ่งต่างๆให้ตกลงสู่พื้นโลกแต่ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เราพบว่าถ้าเราใช้แรงโน้มถ่วงของโลกให้เป็นประโยชน์แรงโน้มถ่วงนั้นก็สามารถจะกลายเป็นแรงเหวี่ยงที่ทำให้ยานอวกาศเนี่ยสามารถจะหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของโลกพุ่งตรงไปสู่วงโคจรของดวงจันทร์ได้นักบินที่บังคับยานอวกาศให้ไปถึงดวงจันทร์ได้เพราะอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกจากแรงดึงดูดเปลี่ยนให้มันกลายเป็นแรงผลักออกไปจากอำนาจของแรงดึงดูดของโลกได้ความตายก็เช่นเดียวกันความทุกข์ก็เช่นเดียวกันมันสามารถที่เราสามารถที่จะใช้มันเพื่อเป็นแรงผลักให้ออกจากความไม่ทุกข์ได้นี่คือประโยชน์สูงสุดนะของความตายหลายคนได้มองว่าความตายเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะได้พลักได้ปลดวางภาระเสียทีมีพระอรหันต์ท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านถูกโจรนะมาปล้นและโจรนั้นก็จะฆ่าท่านท่านก็ไม่มีอาการที่หวั่นไหวต่อความตายที่จะเกิดขึ้นเลยโจรก็เลยซักถามว่าทำไมท่านไม่กลัวตายพระอธิมุตท่านกล่าวว่าเราไม่กลัวความตายเหมือนคนไม่กลัวที่จะวางภาระลงนะการมีชีวิตเนี่ยในแง่หนึ่งก็เหมือนกับการที่ต้องแบกภาระนะเมื่อจะต้องตายมันก็เหมือนการวางภาระและจะกลัวทำไมนะในเมื่อเราจะต้องวางภาระซึ่งจะตามมาด้วยความเบาสบายพระสารีบุตรกล่าวว่าเราไม่ยินดีต่อชีวิตและความตายรอคอยเวลาตายอยู่เหมือนลูกจ้างรอให้หมดเวลาทำงานฉะนั้นเวลาเราทำงานเราก็หลายคนก็อยากจะให้เวลาเลิกงานมาถึงเร็วๆใช่ไหมนะเวลาเลิกงานมาถึงเมื่อไหร่เราก็สบายใจนะความตายก็เป็นอย่างนั้นนะในทัศนะของพระพุทธเจ้านะทั้งหลายก็คือว่าเป็นเวลานะที่จะได้นะวางภารกิจการงานเสียทีเองความตายจึงไม่น่ากลัวเลยเป็นประโยชน์ความตายอาจจะเป็นโอกาสที่ให้เราได้รับรางวัลก็ได้พระสารีบุตรเช่นกันกล่าวว่าความตายเราก็ไม่ได้ชื่นชอบชีวิตเราก็ไม่ได้ติดใจเรารอท่าเวลาเหมือนคนรับจ้างทำงานเสร็จแล้วรอรับค่าจ้างนะความตายเป็นโอกาสเสมือนกับว่าเรากำลังได้รับรางวัลมี CEO นะอายุ76ปีซึ่งประสบความสำเร็จในชีวิต
แล้วก็กำลังป่วยในระยะสุดท้ายแต่ก็ไม่มีความกระสับกระส่ายไม่มีความหวาดกลัวต่อความตายแกพูดว่าชีวิตนี้เนี่ยผมก็บรรลุทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการแล้วตอนนี้ผมกำลังรอพิธีมอบรางวัลนะความตายเป็นโอกาสที่จะทำให้แกได้รับรางวัลจากการที่ได้เพียรพยายามในชีวิตนี้มาได้ทำสิ่งที่ควรทำสำเร็จแล้วก็รอรางวัลให้คนที่มองความตายเป็นเวลาที่ตัวเองจะได้รับรางวัลนะหรือได้ค่าจ้างเนี่ยไม่มีผลที่ต้องกลัวตายเพราะพร้อมที่จะตายหลายคนนอกจากเห็นประโยชน์ของความตายแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาพร้อมตายก็คือเขาได้ทำความดีและทำหน้าที่ครบถ้วนแล้วความดีที่ควรทำในฐานะที่เป็นมนุษย์หน้าที่ที่ควรทำในฐานะที่เป็นลูกเป็นพ่อแม่เป็นคนรักหรือว่าเป็นประชาชนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมประเทศชาติเขาได้ทำเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ต้องห่วงไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจคนเราเนี่ยนะถ้าว่ามีความพอใจและภูมิใจกับชีวิตที่ผ่านมาเพราะได้ทำความดีได้ประสบความสำเร็จนะได้เข้าถึงความสุขที่ควรจะได้ก็พร้อมรับความตายแล้วคนที่ยังไม่ได้พบยังไม่ได้สัมผัสยังไม่ได้ทำความดีต่างหากนะที่เขาจะรู้สึกว่าเขายังตายไม่ได้อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยยอมรับความตายพร้อมรับความตายได้เพราะเขาได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ติดค้างขาดใจไม่มีความห่วงกังวลอีกต่อไปซึ่งอันนี้ก็สัมพันธ์กับการที่ได้ทำหน้าที่ที่ควรทำเมื่อได้ทำหน้าที่ที่ควรทำความดีก็ได้ทำแล้วภารกิจการงานต่างๆก็ได้สาดสางจนหมดแม้กระทั่งกับคนรักคนใกล้ตัวเพราะฉะนั้นการปล่อยวางก็เป็นเรื่องง่ายที่สำคัญประการหนึ่งคือเขาเห็นความตายเป็นหน้าที่คนเราเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องตายเห็นว่าความตายไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องบิดพลิ้วหลบเลี่ยงหรือว่าผลักไสเต็มใจทำหน้าที่นี้ที่จริงโลกเนี่ยนะทุกวันนี้เนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีตามสมควรเนี่ยก็เพราะคนจำนวนไม่น้อยเห็นความตายเป็นหน้าที่พ่อแม่เนี่ยเห็นว่าตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องตายเพื่อจะเปิดทางให้ลูกได้มามีโอกาสอย่างพ่อแม่ได้มีโอกาสใช้ทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ได้เคยมีถ้าพ่อแม่ไม่ตายแล้วลูกจะเอามรดกจากไหนนะถ้าคนรุ่นก่อนไม่ตายแล้วคนรุ่นหลังจะมีโอกาสอย่างคนรุ่นหลังได้อย่างไรอย่างคนรุ่นก่อนได้อย่างไรที่จริงเราต้องขอบคุณนะที่สิ่งต่างๆในโลกเนี่ยเขาทำหน้าที่นี้เราจึงมีอาหารกินเราจึงมีสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกในชีวิตของเราเพราะเราได้อาศัยนะชีวิตของสัตว์ของพืชนานาชนิดที่เขาตายเพื่อให้เราได้อยู่เราต้องขอบคุณความตายของเซลล์ต่างๆในร่างกายเราขอบคุณที่เขาทำหน้าที่ตายในเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ที่ตายอยู่ตลอดเวลาประมาณว่า 50,000 ถึง 300,000 ล้านเซลล์เซลล์นี้ตายเพื่อเปิดโอกาสให้เซลล์ใหม่ได้เกิดขึ้นเป็นเซลล์ที่ดีกว่าเป็นเซลล์ที่มีการถ่ายทอดทางโครโมโซมหรือยีนได้ดีกว่าถ้าเซลล์เหล่านี้ไม่ทำหน้าที่ตายเราเดือดร้อนในทางการแพทย์เนี่ยมันมีเซลล์ชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเซลล์อมตะ
คือเซลล์ที่ไม่ตายมันไม่ยอมตายมันขยายตัวอยู่เรื่อยๆเซลล์นั้นคืออะไรคือเซลล์มะเร็งแล้วถ้าเซลล์ไม่ทำหน้าที่ตายนี่เราตายนะแต่เป็นเพราะเซลล์ต่างในร่างกายเราเนี่ยเขาทำหน้าที่ตายเราจึงยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อเราได้อยู่มาพอสมควรแล้วก็เราก็ควรจะทำหน้าที่นี้คือหน้าที่ตายแล้วเมื่อเรารู้ว่าความตายเป็นหน้าที่เราก็ควรที่จะเตรียมตัวตายให้ดีที่สุดนะหน้าที่หลายๆอย่างที่เราได้รับมอบหมายหลายคนพยายามทำอย่างดีทำหน้าที่ในฐานะลูกทำหน้าที่ในฐานะพ่อแม่แต่นั่นไม่พอนะเราต้องเตรียมตัวทำหน้าที่ตายด้วยและถ้าเราทำหน้าที่นี้ดีพอสิทธิที่จะตายสงบก็เป็นของเราเพราะว่าสิทธิกับหน้าที่มาด้วยกันการตายอย่างสงบเป็นสิทธิของทุกคนการตายดีโดยไม่ทุกข์ทรมานเป็นสิทธิของทุกคนไม่ใช่จำกัดเฉพาะพระหรือว่านักปฏิบัติธรรมแต่สิทธิเนี่ยมันมาพร้อมกับหน้าที่ถ้าเราไม่ทำหน้าที่นี้เราหลบเลี่ยงหน้าที่นี้เราไม่เห็นว่าความตายเป็นหน้าที่แล้วเราไม่ยอมเตรียมตัวตายก็ยากที่เราจะตายดีตายสงบได้ทั้งหมดนี้เนี่ยตัวอย่างที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราพร้อมตายได้ไม่ว่าการเห็นประโยชน์ของความตายการที่เราทำความดีนะการที่เรารู้จักปล่อยวางการที่เราเห็นความตายเป็นหน้าที่การเตรียมตัวที่ช่วยทำให้เราตายดีเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะการทำความดีการละความชั่วเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยนะมันทำให้เราไม่รู้สึกแย่กับชีวิตที่ผ่านมาหลายคนกลัวตายเพราะเขารู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยมันแย่เขามาได้คิดตอนที่เขาใกล้จะตายเขานึกถึงสิ่งที่เขายังไม่ได้ทำหรือทำไม่ดีพอกับลูกกับพ่อแม่เขานึกถึงบาปกรรมที่เขาได้ทำไว้เขาอยากจะมีโอกาสแก้ตัวหลายคนจะบอกจะขอร้องว่าฉันยังไม่อยากตายช่วยให้ฉันอยู่ต่อเถอะคนเหล่านั้นเขาอยากจะแก้ตัวนะเพราะเขาสูว่าชีวิตที่ผ่านมามันย่ำแย่แล้วคนเหล่านี้จะไม่พร้อมตายเหตุผลหนึ่งก็เพราะเขากลัวว่าถ้าเขาตายแล้วก็จะไปอบายดังนั้นการที่เราทำความดีการที่เราละชั่วเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นพื้นฐานที่ช่วยทำให้เราพร้อมตายได้พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์นะในชาติก่อนๆท่านเคยกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เคยทำชั่วในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงอีกที่หนึ่งท่านกล่าวว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมย่อมไม่กลัวปรโลกนะอันนี้เป็นสิ่งที่ชี้ย้ำถึงความสำคัญของการทำความดีการละเว้นความชั่วการทำหน้าที่ให้แล้วเสร็จนะการรู้จักฝึกใจให้ปล่อยวางอันนี้ก็สำคัญถ้าเรายังมีความยึดติดถือมั่นเรายังมีความรู้สึกที่ติดค้างใจเรายึดติดถือมั่นในสิ่งที่ให้ความสุขเช่นทรัพย์สมบัติคนรักแต่เราไม่ได้ยึดติดถือมั่นเฉพาะสิ่งนี้สิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเราก็ยึดนะอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกความโกรธความเศร้าความกลัวความรู้สึกผิดมันล้วนแล้วแต่บีบคั้นเผารนจิตใจเราแต่หลายคนเนี่ยยึดติดถือมั่นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางและทำให้ไม่สามารถจะตายสงบหรือตายดีได้มีคนจำนวนมากนะที่ตอนจะตายก็ทุรนทุรายนะเพราะเขายังรู้สึกผิดติดค้างใจเพราะเขายังห่วงอะไรนะห่วงคนรักอะไรลูกหลานเขายังมีความกลัวเขามีความพยาบาทนั้นถ้าเรายังไม่รู้จักปล่อยวางอารมณ์เหล่านี้เนี่ยการตายสงบการตายดีก็เป็นเรื่องที่ยากจะทำอย่างที่กล่าวมาได้เนี่ยการเจริญมรณสติเป็นสิ่งสำคัญเจริญมรณสติคือการระลึกถึงความตายว่าจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนและจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้ซึ่งหมายความว่าอาจจะเกิดขึ้นคืนนี้พรุ่งนี้ก็ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราพร้อมที่จะตายไหมถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นกับเราวันนี้พรุ่งนี้เราทำความดีพอหรือยังเราทำหน้าที่ที่ควรทำแล้วหรือยัง
เราได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆหรือเราพร้อมจะปล่อยวางสิ่งต่างๆแล้วหรือเปล่าหลายคนก็รู้ว่าอะไรที่ควรทำการให้เวลากับลูกการให้เวลากับพ่อแม่การทำความดีการฝึกปฏิบัติธรรมแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ได้ทำก็เพราะเขาชอบผัดผ่อนเขาชอบผัดผ่อนเพราะเขาคิดว่าพรุ่งนี้ยังมีเวลาอาทิตย์หน้ายังมีเวลาเดือนหน้ายังมีเวลาทำปีหน้าก็ได้นี่คือความประมาทและสุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวไปเรื่อยแต่การเจริญมรณสติทำให้เราตระหนักว่าต้องเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวแต่ต้องเดี๋ยวนี้เพราะว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ทุกวันนี้เราเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับงานการเพราะเรามีเส้นตายที่จะต้องทำงานการมันมีเส้นตายแล้วเราก็เลยต้องทุ่มเทไปกับงานการแต่ความดีหรือสิ่งที่จะช่วยทำให้เราตายสงบเนี่ยมันไม่มีเส้นตายหมายความว่าจะทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอทำเมื่อไหร่ก็ได้นี่แหละมันจึงเป็นเหตุผลให้คนผัดผ่อนแล้วก็ทำแต่เฉพาะสิ่งที่มันมีเส้นตายและนั่นคือชะตาคือโศกนาฏกรรมคนจำนวนมากพอถึงเวลาที่จะตายก็มานึกเสียดายว่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยเวลาที่จะควรทำบางอย่างให้กับคนที่รักที่เขาร้องขอเราขอให้เราไปเยี่ยมขอให้เราพาไปเที่ยวนะขอให้มีเวลากินอาหารด้วยกันแต่เราก็ผัดผ่อนเพราะคิดว่าพรุ่งนี้มีเวลาแต่สุดท้ายเมื่อความตายมาถึงเร็วกว่าที่คิดไม่ได้ทำสิ่งนั้นก็เสียใจแต่ถ้าเราเจอมรณสติเสมอเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าผัดผ่อนไม่ได้แทนที่เราจะเดี๋ยวเราจะตระหนักว่ามันต้องทำเดี๋ยวนี้ทำวันนี้ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการนะที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยพร้อมยอมรับความตายได้และกลัวความตายน้อยลงอีกอันที่สำคัญคือการจัดการเรื่องทรัพย์สินเรื่องมรดกหรือแม้กระทั่งงานศพมีบางคนที่รู้ว่าตัวเองอายุไม่ยืนต้องไปล้างไตเป็นประจำล้างไตมาเกือบ10ปีแล้วแล้วก็รู้ว่าคงจะอยู่ได้ไม่นานขอให้ลูกเนี่ยเรียกทนายมาพ่อจะได้ทำพินัยกรรมลูกนี่ก็มองว่าพ่อเนี่ยเรียกร้องแบบนี้มันจะกลายเป็นอัปมงคลเป็นการแช่งเป็นล้างไม่ดีก็แกล้งทำเป็นลืมไม่เรียกทนายมาไม่กี่เดือนหลังจากนั้นพ่อไปล้างไตบอกว่าช็อกเส้นเลือดในสมองแตกปั๊มอยู่2วันไม่สำเร็จตอนที่ตายเนี่ยนะพ่อเนี่ยหน้าตาหน้านิ้วคิ้วขมวดเหมือนกับว่ายังมีอะไรบางอย่างนะที่ยังห่วงอยู่ก็สันนิษฐานว่าเป็นเพราะยังไม่ได้ทำพินัยกรรมให้กับลูกงั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนอกจากเตรียมใจอย่างที่พูดมาแล้วเนี่ยเราได้เตรียมตัวจัดการเรื่องทรัพย์สินเรื่องงานศพมันก็จะช่วยทำให้เราพร้อมตายได้มากขึ้นทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจนะเป็นการสร้างความพร้อมส่วนบุคคลแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปแล้วเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอการสร้างเหตุปัจจัยภายนอกสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลให้เราตายดีตายสงบตายโดยไม่ทุกข์ทรมานก็สำคัญเช่นการช่วยทำให้คนที่อยู่รอบตัวเราเขายอมรับความตายของเราเขาไม่ยื้อยุดเขาไม่ร้องห่มร้องไห้ในขณะที่เรากำลังสิ้นลมนะไม่ทำให้เราห่วงกังวลหรือว่าการที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบไม่มีความวุ่นวายที่ทำให้ใจกระเพื่อมก็สำคัญอย่างแล้วก็ตามตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพความตายของเราว่าจะตายดีหรือไม่อีกประการหนึ่งที่สำคัญนะโดยเฉพาะกับคนยุคปัจจุบันก็คือกระบวนการดูแลก่อนตายคำว่าตายดีนี่หมายความว่าอย่างไรนะตายดีก็หมายความว่าก่อนตายไม่ทุกข์ทรมานและตายแล้วก็ไปดีในทางพุทธศาสนาเราก็เชื่อว่าตายแล้วจะไปสู่สุคติอันนั้นก็เรียกไปดีอย่างแล้วก็ตามกระบวนการดูแลในระยะสุดท้ายเนี่ยอาจทำให้ทุกข์ทรมานก่อนตายก็ได้และเมื่อทุกข์ทรมานก่อนตายแล้วก็อาจจะแปลว่าตายแล้วไปไม่ดีก็ได้ทำให้ทุกข์ทรมานก่อนตายหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่า
ทำให้เจ็บปวดคุณภาพชีวิตย่ำแย่ลงรวมทั้งกระบวนการดูแลที่ละเลยความต้องการในวาระสุดท้ายของเรานิตยสารดีโคโนมิสนะเมื่อ4ฉบับที่แล้วเนี่ยปกติเขาเป็นนิตยสารที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองนะแต่ว่าฉบับนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องน่าสนใจพูดเรื่องการตายที่ดีและการตายที่เลว good death และ bad death นะเขาบอกความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การตายไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้เขาเอาเรื่องนี้มาขึ้นปกก็เพราะว่ามันกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลกคือคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะตายแย่หรือตายไม่ดีมากขึ้นเรื่อยๆมีข้อมูลที่น่าสนใจนะที่อาตมาคิดว่ามันชี้เห็นได้ว่าทุกคนโลกผู้คนในเวลานี้เนี่ยโดยเฉพาะในประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะตายเร็วตายแย่ลงทั้งที่คุณภาพชีวิตเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆก็บอกว่า2ใน3คนในประเทศร่ำรวยตายในโรงพยาบาลและบ้านพักคนชรานะก็หมายความว่าตายโดยที่ห่างไกลจากญาติพี่น้องเท่านั้นไม่พอก่อนตายต้องเจอกับกระบวนการทางการแพทย์ที่สร้างความเจ็บปวดอย่างมากและต่อเนื่องเป็นเดือนๆนะเพราะอะไรเพราะว่าก่อนตายก็จะไปอยู่ในห้อง ICU นะแล้วก็เจอกระบวนการรักษากระบวนการแทรกแซงนานาชนิดเกือบ1ใน3คนอเมริกันที่ตายอายุ65ปีขึ้นไปอยู่ในห้อง ICU 3เดือนสุดท้ายหมายความว่า100วันสุดท้ายเนี่ยนะก็จะอยู่ในห้อง ICU นะก็เจอการเจาะคอใส่ท่อเจอกระบวนการต่างๆนะซึ่งนอกจากจะนานแล้วเนี่ยยังทุกข์ทรมานก็พบว่าระหว่างปี2541ถึง2553คนอเมริกันที่มีความสับสนเป็นโรคซึมเศร้าและเจ็บปวดในปีท้ายๆของชีวิตมีสัดส่วนมากขึ้นยิ่งรวยนะก็ยิ่งทุกข์ก่อนตายนะทั้งกายคือเจ็บปวดแล้วก็ทางใจคือซึมเศร้านะหรือว่าว้าเหวสับสนสาเหตุเกิดจากอะไรข้อแรกคือเพราะเจอกระบวนการต่างๆทางการแพทย์ที่สร้างความเจ็บปวดโดยไม่จำเป็นโดยไม่จำเป็นเลยนะก็พวกประมาณ1ใน4ของชาวอเมริกันที่ป่วยด้วยมะเร็งระยะสุดท้ายได้รับเคมีบำบัดแม้กระทั่ง2สัปดาห์สุดท้ายของชีวิตทั้งที่วิธีดังกล่าวไม่เกิดประโยชน์อันใดสำหรับผู้ป่วยระยะนี้เลยยิ่งเป็นผู้ป่วยสูงอายุด้วยแล้วเนี่ยเกือบ1ใน3ได้รับการผ่าตัดในช่วงปีสุดท้ายผ่าตัดหนักผ่าตัดใหญ่นะ1ใน5ถูกผ่าตัดในเดือนสุดท้ายและเกือบ 10% คือ108ถูกผ่าตัดแม้กระทั่งสัปดาห์สุดท้ายตัวเลขเหล่านี้มันบอกว่ายังไงมันบอกว่ากระบวนการต่างๆที่พยายามยื้อชีวิตไม่สำเร็จหรือยิ่งกว่านั้นมันกำลังจะบอกว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้เร่งความตายให้เร็วขึ้นนะเพราะว่า 10% เนี่ยผ่าตัดนะไม่กี่วันก็ตายนะอาจจะตายเพราะกระบวนการผ่าตัดด้วยก็ได้เคยมีการสนทนาสอบถามญาติมิตรของผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน4ประเทศนะก็คือประเทศที่ร่ำรวยเช่นอเมริกาบราซิลญี่ปุ่นอังกฤษเกือบ 40ระบุว่าเพื่อนหรือญาติของตนในโรงพยาบาลนะฮะได้รับความเจ็บปวดโดยไม่จำเป็นเมื่อถามถึงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายส่วนใหญ่ให้คะแนนปานกลางหรือแย่ในอเมริกา1ใน3ของญาติผู้ป่วยในห้อง ICU มีอาการเครียดหนักเขาใช้คำว่า post traumatic stress syndrome ซึ่งมันเป็นอาการที่เยียวยารักษายากรวมทั้งโรคซึมเศร้าด้วย1ใน3ของญาตินะแสดงว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยที่ทุกข์นะญาติก็ทุกข์ด้วยนั่นคือเหตุผลที่หนึ่งนะก็คือว่ากระบวนการรักษาหรือกระบวนการทางการแพทย์ที่สร้างความเจ็บปวดโดยไม่จำเป็นประการที่สองคือเพราะกระบวนการดังกล่าวเนี่ยไม่สนใจความต้องการของคนไข้คือไม่สอบถามนะไม่อยากจะรู้ว่าคนไข้เขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อใช้กระบวนการรักษาที่ละเลยความต้องการคนไข้มันก็กลายเป็นการสร้างปัญหาทางจิตใจด้วย
สภาพเหล่านี้ทำให้ตายดีได้ยากนะแม้จะเตรียมใจมาอย่างไรแต่ถ้าเกิดสภาพแวดล้อมเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้การที่จะทำให้ความตายเนี่ยมันเป็นภาวะที่ไม่ทุกข์ทรมานก็เป็นเรื่องยากยากกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนไม่น้อยนะในประเทศที่ร่ำรวยและกำลังเกิดขึ้นกับคนจำนวนไม่น้อยในประเทศไทยซึ่งมีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้ก็คือว่าพูดย่อๆนะคือทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่สบายแต่ว่าตายลำบากทุกวันนี้เรากำลังอยู่สบายมากขึ้นนะแต่เราตายลำบากมากขึ้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าตายยากตายเย็นตายลำบากนะใช้เวลานานกว่าจะตายนะและสองตายอย่างทุกข์ทรมานก็แปลว่าทั้งเจ็บนานแล้วก็เจ็บหนักเจ็บนานกว่าเดิมแล้วอาจจะหนักกว่าสมัยก่อนด้วยผู้อย่างคือว่าอยู่สบายแต่ตายทรมานซึ่งตายจากคนสมัยก่อนนะเขาอยู่ลำบากนะแต่เขาตายเนี่ยไม่ลำบากอาจจะตายสบายเพราะว่าไม่มีกระบวนการยื้อและส่วนใหญ่สาเหตุการตายก็อาจจะมักจะเกิดจากโรคติดเชื้อซึ่งทำให้อยู่ได้ไม่นานแล้วก็ตายท่ามกลางคนรักตายที่บ้านตายท่ามกลางญาติพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีสิ่งที่จะช่วยปลอบประโลมใจแม้จะอยู่ลำบากแต่ว่าโดยเฉลี่ยและโดยเปรียบเทียบแล้วตายสบายคนสมัยที่ต่างหากที่อยู่สบายแต่ตายลำบากหรือตายทรมานข่าวดีก็คือว่าเราเลือกได้ที่จะอยู่สบายแล้วก็ตายดีเราไม่จำเป็นต้องลงเอยว่าอยู่สบายแล้วต้องตายลำบากเสมอไปแนวโน้มใหม่ที่ช่วยให้ตายดีไม่ทุกข์ทรมานก่อนตายก็คือกระบวนการรักษาที่เรียกว่าการแพทย์แบบประคับประคองนะ palliative care เป็นกระบวนการที่ไม่มุ่งยื้อชีวิตแต่พยายามจะลดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานช่วยสุขสบายมากที่สุดหมายความว่ากระบวนการใดๆที่ยื้อชีวิตแต่เพิ่มความเจ็บปวดและทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงจะไม่ทำและคำนึงถึงความต้องการของคนไข้โดยเฉพาะสิ่งที่อยากทำในวาระสุดท้ายของชีวิตการทำตามความต้องการของคนไข้หรือช่วยคนไข้ได้ทำสิ่งสำคัญสุดท้ายของชีวิตเนี่ยสำคัญมากนะฮะมันช่วยทำให้คนไข้ยอมรับความตายได้มากขึ้นและไม่ต่อสู้ขัดขืนกับความตายถ้าเขาได้ทำสิ่งที่เขารักได้ทำสิ่งที่เขาเคยรู้สึกผิดติดค้างใจเช่นขอโทษหรือว่าได้มีโอกาสอยู่จนกระทั่งได้เห็นหลานแต่งงานลูกเรียนจบปริญญาคนเหล่านี้เขาพร้อมตายนะเพราะเขาสึกว่าสิ่งที่เขาห่วงมันได้ลุล่วงไปแล้วจะทำเช่นนั้นได้เนี่ยการสนทนากับคนไข้เป็นสิ่งสำคัญมากมีหมอผู้หนึ่งนะในอังกฤษเขาพูดว่าการสนทนาอาจมีอนุภาพยิ่งกว่าเทคโนโลยีซะอีกเขาพบว่าคนไข้ที่มีการสนทนากับผู้ป่วยเกี่ยวกับความต้องการในระยะสุดท้ายเช่นสิ่งที่อยากจะให้หมอทำสิ่งที่ไม่อยากให้หมอทำเช่นเจาะคอปั๊มหัวใจผ่าตัดใหญ่ทำให้เขาช่วยตัวเองไม่ได้ทำให้เขาไม่รับรู้อะไรเป็นต้นนะถ้าได้มีการสนทนากับผู้ป่วยเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่ผู้ป่วยจะตายสงบมากกว่าและรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ดีกว่ารวมทั้งช่วยลดความทุกข์ทรมานของญาติด้วยเขามีการเปรียบเทียบนะว่าญาติเนี่ยของคนป่วยที่ตายในห้อง ICU กับญาติของคนป่วยที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคองในสถานผู้ป่วยสถานดูแลผู้ป่วยรายสุดท้ายสิ่งนี้ที่เขาพบคือว่าผู้ป่วยกลุ่มแรกเนี่ยคือผู้ป่วยของญาติของผู้ป่วยในห้อง ICU ที่ตายในห้อง ICU เนี่ยภายในเวลา6เดือนหลังจากการตายเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าญาติของผู้ป่วยที่ตายในสถานดูแลระยะสุดท้ายนะซึมเศร้าเนี่ยเป็น3เท่าการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าผู้ป่วยมะเร็งที่ตายในโรงพยาบาลเจอความเจ็บปวดความเครียดและซึมเศร้ายิ่งกว่าผู้ป่วยโรคเดียวกันที่ตายในฮอสปิสหรือสถานดูแลผู้ป่วยสุดท้ายอันนี้มันมีการวิจัยที่ยืนยันนะมากมายในช่วง 6-7 ปีหลัง
ยกตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกามีการวิจัยพบว่าในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่อยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจเครื่องกระตุ้นหัวใจถูกปั๊มหัวใจหรืออยู่ในห้อง ICU นั้นเนี่ยคุณภาพชีวิตของเขาในอาทิตย์สุดท้ายย่ำแย่กว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยวิธีดังกล่าวเลยแย่กว่านะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยกลับดีกว่ายิ่งกว่านั้นยังพบว่าผู้ป่วยที่เลือกมาอยู่ในสถานดูแลระยะท้ายมีความทุกข์ทรมานน้อยกว่าช่วยตัวเองได้มากกว่าสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นดีกว่าและยืนยาวกว่าที่น่าแปลกอีกประการนึงคือว่าแม้การแพทย์แบบประคับประคองมิได้มุ่งยื้อชีวิตผู้ป่วยแต่ผู้ป่วยที่รับการดูแลแบบนี้จำนวนมากกลับมีชีวิตยืนยาวกว่าผู้ป่วยที่ถูกยื้อชีวิตด้วยเทคโนโลยีนานาชนิดยิ่งถูกยื้อนะฮะก็ยิ่งมีอายุสั้นกว่าผู้ที่เขาพร้อมตายแล้วก็ไม่ต้องการการยื้อยกตัวอย่างเช่นการวิจัยของโรงพยาบาลกรามแมสซาชูเซตส์เมื่อปี53พบว่าคนกลุ่มนี้ที่เป็นมะเร็งปอดระยะ4เนี่ยอยู่ได้นานกว่า125ทั้งที่มาตรการทางการแพทย์แบบที่ได้รับตามมาตรฐานเนี่ยได้รับน้อยกว่าเช่นการใช้แสงการฉีดเคมีได้รับน้อยกว่านะแต่อยู่ได้ยืนยาวกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะตายดีตายสงบนะการเลือกว่าเราจะรับบริการแบบไหนก่อนตายจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนทั่วไปนะแล้วก็อาจจะสำหรับพระด้วยนะฮะเกจิอาจารย์นะการเตรียมตัวเตรียมใจดีนะแต่ว่าการเลือกว่าเราจะรับบริการทางการแพทย์แบบไหนในระยะท้ายเนี่ยก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันในที่การที่กำหนดว่าเราจะตายหรือระยะท้ายของเราเนี่ยจะทุกข์ทรมานหรือไม่นะต้องเตรียมตัวเตรียมใจต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้นะว่าเราปรารถนาบริการทางการแพทย์หรือการรักษาแบบไหนด้วยการทำ living will นะหรือว่าการทำพินัยกรรมนะซึ่งในงานนี้ก็จะมีการแนะนำเรื่องสมุดเบาใจนะที่จะช่วยทำให้เราสามารถจะเลือกได้ว่าเมื่อเราอยู่ในระยะท้ายแล้วตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือว่าจะยังตัดสินใจได้ก็ตามเนี่ยเราจะต้องการการรักษาแบบไหนและไม่ต้องการนะทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยทำให้โอกาสที่เราจะตายดีตายสงบหรือไม่ทุกข์ทรมานเปลี่ยนจากความตายให้กลายเป็นความไม่ทุกข์เนี่ยมันเป็นไปได้งานวันนี้เนี่ยเราเรียกว่า Happy Death Day Happy Death Day เนี่ยในทัศนธรรมเนี่ยสำคัญกว่า Happy Birthday นะฮะเพราะอะไรเพราะว่า Happy Birthday เนี่ยนะเราสุขสันต์วันนี้แต่มันไม่ได้ประกันว่าวันหน้าเนี่ยเราจะดีหรือเปล่าแต่สำหรับชาวพุทธเนี่ยถ้าเราตายดีตายอย่างมีความสุขมันส่งผลถึงอนาคตส่งผลถึงภพหน้าด้วยก็คือว่าได้ไปดีไปสุคติประการต่อมาคือว่าสุขสันต์วันเกิดเนี่ยมันทำได้ไม่ยากถ้ามีเงินไปซื้อของขวัญ นะจัดงานปาร์ตี้นะหาของอร่อยอร่อยมากินแล้วก็มีความสุขได้แต่ว่าสุขสันต์ในวันสิ้นลมเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะฮะมีเงินเป็นล้านก็ไม่ได้หมายความว่าจะตายสงบตายอย่างมีความสุขมันต้องทำในสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเงินเลยและที่สำคัญคือว่าวันเกิดเนี่ยถ้าเราไม่สุขนะเราไม่สันต์เนี่ยนะอย่างมากก็แค่เบื่อเซ็งเหงาซึ่งเป็นเรื่องที่ทนได้แต่ถ้าในวันตายถ้าเราไม่สุขนะมันหมายถึงการที่เราจมอยู่ในความทุกข์จมอยู่ในความกระสับกระส่ายความเจ็บปวดซึ่งทุกข์ทรมานชนิดที่ทนไม่ได้ต่างกันเยอะเลยนะให้วันเกิดเนี่ยถ้าเราไม่สุขสันต์เนี่ยนะอย่างมากก็แค่ก็อาจจะเซ็งอาจจะเบื่อนะอาจจะเหงาแต่ว่าถ้าเราไม่สุขสันต์ในวันตายเนี่ยมันหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแทนคือความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดนะอย่างยากที่จะทนทานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรามาคิดถึงเรื่อง Happy Birth Happy Death Day กันให้มากขึ้นอวยพร
นะแทนที่จะอวยพรแต่ Happy Birthday ก็อวยพรนะ Happy Death Day กันให้มากขึ้นนะแต่เราอย่ารอคอยคำอวยพรของคนอื่นอย่างเดียวต้องลงมือทำเพื่อให้พรนี้เป็นจริงด้วยและจะลงมือทำได้เนี่ยความไม่ประมาทเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเราประมาทเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเพลินกับความสุขเฉพาะหน้าและเราก็จะลืมไปว่าเรามีภารกิจเรามีหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อเตรียมตัวให้ตายเพื่อเตรียมตัวให้ตายดีความไม่ประมาทจะช่วยเตือนเราเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะก็มีญาติมิตรเนี่ยได้ช่วยจัดงานนะเนื่องในโอกาสครบ60ปีของอาตมาก็คือการไปทำความดีด้วยการไปปลูกป่าที่ภูหลงระหว่างที่พักเพลเนี่ยนะก็มีเด็กๆก็มีวัยรุ่นเนี่ยรวมทั้งพ่อแม่ของเขาเนี่ยซึ่งก็คุ้นเคยอาตมาอยู่บ้างก็ครึ้มอกครึ้มใจแล้วก็นัดกันร้องเพลง Happy Birthday ให้อาตมาขณะที่ฉันเป็นการกล่อมอยู่ในป่าเนี่ยนะอาตมาก็ขอบคุณนะแล้วก็ขอร้องเขาว่าให้ร้องเพลงหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยคำว่าอนิจจาวัตสังขาราขอให้ร้องเพลงนี้ด้วยนะหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นอัปมงคลเพราะว่าอนิจจาวัตสังขาราเนี่ยเราได้ยินบ่อยในงานศพใช่ไหมนะมาพูดถึงงานศพในวันเกิดนี่มันอัปมงคลเหลือเกินแต่ไม่ใช่เลยนะฮะอนิจจาวัตสังขาราเนี่ยมันช่วยเตือนให้เราไม่ประมาทแล้วมาเป็นคำที่เป็นมงคลมากเพราะว่าเป็นคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าและมีพระบางท่านเนี่ยได้พิจารณาอนิจจาวัฏสังขาราจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไอ้เพลง Happy Birthday มันไม่ทำให้ใครบรรลุธรรมนะฮะแต่ว่าอนิจจาวัฏสังขาราเนี่ยบรรลุธรรมมาแล้วนะมีพระอรหันต์มาแล้วเพราะพิจารณาภาษิตนี้แหละการที่เรามามีอายุครบนะในวันเกิดมันแปลว่าเรามีอายุยืนขึ้นอีก1ปีแต่มันก็หมายความในเวลาเดียวกันว่าเราใกล้ความตายไปอีก1ปีเมื่อเราใกล้ความตายไป1ปีก็ควรจะยอมรับและระลึกว่าเรามีเวลาเหลือน้อยแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบทำอะไรที่ควรทำนะสำหรับการทำให้ชีวิตมีคุณค่าก็ต้องรีบทำซะอย่าผัดผ่อนและการที่มีใครมาเตือนเรานะด้วยภาษิตว่าอนิจจาวัฏสังขาราเนี่ยมันดีมากเลยความหมายของมันคือว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปมีแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดาความสงบระงับปล่อยวางสังขารทั้งปวงเป็นความสุขอย่างยิ่งในแง่หนึ่งก็เตือนให้เราเนี่ยได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตเราไม่ประมาทขณะเดียวกันก็เตือนใจให้เรารู้จักปล่อยวางด้วยนะงั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะให้เกิด Happy Death Day สุขสันต์วันสิ้นลมกับเราจริงๆเนี่ยนะนอกจากการที่เราไม่ประมาทกับชีวิตเราลึกถึงความตายที่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาแล้วเนี่ยต้องฝึกปล่อยวางด้วยอย่าไปรอให้ความตายกลายเป็นความสุขในวันนั้นถ้าเราอยากให้วันตายเป็นวันแห่งความสุขเราต้องรู้จักทำตั้งแต่วันนี้นะนอกจากการทำความดีการละเว้นความชั่วแล้วเนี่ยต้องรู้จักปล่อยวางต้องรู้จักเปลี่ยนความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นความไม่ทุกข์ให้ได้เราไม่ทุกเรื่องอะไรบ้างเราทุกเรื่องอะไรบ้างอาจจะมีคนต่อว่าด่าทอเราคนไม่กดไลค์ให้เราคนไม่ชมเราอาจจะทุกเพราะรถติดเงินหายประสบอุปสรรคอาจจะทุกเพราะความเจ็บป่วยอาจจะทุกเพราะผิดหวังไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือโจทย์เป็นแบบฝึกหัดให้เราเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนให้กลายเป็นความไม่ทุกข์หาประโยชน์จากมันให้ได้และถ้าเราทำอย่างนี้เป็นอาจินทำจนคล่องถึงเวลาตายเนี่ยเราจะเปลี่ยนความตายให้กลายเป็นความสุขได้
หรือสามารถจะเปลี่ยนความตายให้กลายเป็นธรรมที่ช่วยทำให้เราเกิดจิตที่สว่างสวยคือไม่ใช่แค่ตายสงบแต่ตายสว่างตายอย่างมีปัญญาเห็นธรรมซึ่งจะทำให้ความตายเนี่ยมันถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นความไม่ตายนะความไม่ตายนี่นะประเสริฐกว่าความสุขนะการเปลี่ยนความตายให้กลายเป็นความสุขก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วแต่อยู่ในวิสัยทำได้แต่สิ่งที่ประเสริฐอย่างนั้นคือเปลี่ยนความตายกลายเป็นความไม่ตายก็หมายความว่าเมื่อจิตเรามีปัญญาเห็นธรรมจนหลุดพ้นนะทางพระหรือว่านิพพานเนี่ยไอ้ความไม่ตายก็จะเกิดขึ้นคือพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแต่ว่านะทั้งหมดนี้เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เราทำเตรียมตัวจากแต่วันนี้จากแต่เดี๋ยวนี้นะอย่างที่ได้พูดมานะทั้งการเตรียมใจของเราเตรียมทรัพย์สมบัติของเราแล้วก็เตรียมล่วงหน้าแม้กระทั่งว่าถ้าเราจะต้องป่วยในระยะสุดท้ายการรักษาหรือการดูแลแบบไหนที่มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ทรมานเพิ่มขึ้นช่วยทำให้เราสามารถจะตายอย่างสงบนะตายอย่างไม่ทุกข์ทรมานนะก็ขอจบการบรรยายนะแต่เพียงเท่านี้ที่สุดนี้ก็นะก็ขอตั้งความหวังอวยพรให้ทุกท่านได้อยู่เย็นเป็นสุขนะจิตแจ่มใสใจเบิกบานขอให้มีความเจริญในธรรมตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทมีสติทุกเมื่อนะเพื่อที่จะเปลี่ยนความตายให้กลายเป็นความสุขนะขอให้แฮปปี้เดย์กับทุกคนขอเจริญพร